ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดาว่าพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระองค์นั้นทรงเป็นผู้รู้แจ้งชัดด้วยพยานด้วยประการทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังชนทั้งหลายให้พ้นจากสังสารวัฏเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติในการที่จะขจัดบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดสิ้นจากกมลสันดานคำว่าพุทธะเพราะว่าตรัสรู้ทรงเบิกบานแจ่มแจ้งเพราะความถึงพร้อมด้วยสิริโอภาสอันรุ่งโรจน์ด้วยความงดงามท่านอุปมาว่าเหมือนกับดอกประทุมที่แย้มบานเพราะแสงแห่งทินกรฉะนั้นเพราะพระบรมศาสดาทรงถึงพร้อมด้วยอรหัตมรรคญาณแล้วก็ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณโดยประการและทั้งปวงฉะนั้นพระธรรมที่พระองค์ทรงแทงตลอดจึงเป็นพระธรรมที่ยังหมู่สัตว์นั้นให้พ้นจากสังสารวัฏแล้วก็พ้นจากวัฏทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญพระจริยาคุณมาอย่างมากมายเจริญกุศลกรรมอย่างหาที่สุดมิได้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสรีระคุณและถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณอย่างมากมายทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ดังกล่าวแล้วที่สุดจริงๆพระองค์ก็มาเปิดเผยความจริงในสังสารวัฏให้สัตว์โลกทั้งหลายผู้มืดบอดได้เห็นความจริงในสิ่งนั้นเราท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติกันในการที่จะมาเจริญศีลสมาธิปัญญามาฝึกอบรมมาพิจารณาในการที่จะทำให้กระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นนะพ้นไปจากวัฏทุกข์ในคัมภีร์อังคุตรนิกายทุกกนิบาตพระบรมศาสดาทรงจำแนกถึงความสุขของสัตว์โลกทั้งหลายบอกว่าสุขของคฤหัสถ์กับสุขของบรรพชิตท่านพูดถึงในเรื่องของกามสุขกับเนกขัมมสุขพูดในเรื่องของโลกียสุขกับโลกุตระสุขพูดถึงความสุขของพระอริยะกับสุขของปุถุชนเป็นต้นในความสุขที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้นั้นยกตัวอย่างเช่นกามสุขสุขที่เนื่องโดยกามได้แก่ความสุขที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกี่ยวกับกามทั้งหลายประการที่2คือปฐมฌานสุขสุขที่เกิดขึ้นด้วยปฐมฌานอันนั้นเป็นความสุขที่งัดสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายประกอบด้วยวิตกวิจารปิติและเอกคตาประการที่3ทุติยฌานสุขสุขที่เกิดขึ้นด้วยทุติยฌานซึ่งประกอบด้วยปีติสุขเอกคตา 4. ตติยฌานสุขสุขที่เกิดขึ้นด้วยตติยฌานที่ประกอบไปด้วยสุขและเอกคตา 5. จตุตฌานสุขสุขอันเนื่องด้วยจตุตฌานซึ่งประกอบไปด้วยอุเบกขาเอกคตา 6. อากาสานัญจายตนะสุขสุขที่เนื่องด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติที่ล่วงพ้นรูปสัญญาได้7ก็คือวิญญาณัญจายตนะสุขสุขที่เนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติซึ่งคำนึงถึงวิญญาณอันเป็นอารมณ์8อากินจัญญายตนะสุขสมาบัติสุขที่เนื่องด้วยอากินจัญญายสมาบัติที่คำนึงถึงภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์9เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาปฏิสุขสุขอันเนื่องด้วยการได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติอันถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 10. สัญญาเวทยิตะนิโรธาสมาปฏิสุขสุขอันเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติอันถึงภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดท่านย่อไว้ในความสุขสิบประการเป็นกามสุขคือสุขที่เนื่องด้วยการด้วยกามและก็ฌานสุขก็คือว่าสมาปฏิสุขสุขอันเนื่องด้วยฌานสมาบัติก็มีฌานสมาบัติ8ซึ่งแยกเป็นสุขในรูปฌาน4และสุขในอรูปฌาน4
ประการที่สามก็คือนิโรธาสมาปฏิสุขอันนั้นคือสุขที่เนื่องด้วยนิโรธาสมาบัติในอังคุตรนิกายพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนภิกษุทั้งคฤหัสถ์ให้ทราบความสุขทั้ง10ประการว่ามีอยู่ในโลกบอกว่าท่านยอมรับว่าเป็นความสุขทั้งนั้นหากว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตกว่าลึกซึ้งกว่าเป็นไปตามลำดับท่านสอนให้มองเห็นความสุขเหล่านั้นตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นความสุขและในด้านที่มีทุกข์เข้ามาเจือปนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พิจารณาในส่วนดีและส่วนเสียทั้งในส่วนของเป็นอัสสาทะและก็อาทีนวะและทั้งแง่ที่เป็นคุณและในแง่ที่เป็นโทษที่ถ้าเรียกว่าอัสสาทะก็คือคุณอาทีนวะนั่นคือโทษนอกจากนั้นท่านยังสอนนิสรณะนิสรณะก็คือให้รู้จักทางออกให้รู้จักทางหลุดพ้นหรือทางรอดพ้นหรือภาวะที่เป็นอิสระที่ดีกว่าซึ่งไม่ต้องขึ้นต่อส่วนดีและส่วนเสียท่านเรียกว่านิสรณะเมื่อเห็นโทษของสุขที่หยาบก็จะหน่ายก็จะได้หายติดและจะน้อมใจไปหาสุขที่ประณีตกว่าและรู้จักและได้ประสบความสุขที่ประณีตและประจักษ์ชัดด้วยตนเองก็จะละความสุขที่หยาบกว่าเสียได้มุ่งที่จะบรรลุความสุขที่ประณีตขึ้นไปเป็นไปตามลำดับอย่างน้อยก็ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นในหยาบในสุขที่มันหยาบหยาบจนเกินไปเมื่อใดจิตหลุดพ้นได้อย่างเด็ดขาดตัดเยื่อใยได้สิ้นก็จะไม่ต้องวกมาหาความสุขที่หยาบอีกต่อไปเสวยแต่ความสุขที่ประณีตสำหรับจิตที่เป็นอิสระอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นในคำสอนท่านยกตัวอย่างโดยเฉพาะในมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสหรือในมัชฌิมปัณณาสท่านยกกามสุขของมนุษย์ของสวรรค์และก็ความสุขที่ดีกว่าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณ5อย่างนั้นคือรูปทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยตาเสียงทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่รู้ด้วยจมูกรสทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะทั้งหลายที่รู้ด้วยกายซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่เย้ายวนใจติดใจเหล่านี้อันนี้คือกามคุณ5อาศัยกามคุณ5ทั้ง5ประการนี้แล้วมีความสุขมีความฉ่ำใจสมนัสอันใดเกิดขึ้นนี่คือส่วนดีเขาเรียกว่าอัสสาทะความหวานชื่นของกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามสุขคำว่ากามท่านจัดไว้เป็น2ประการในชั้นของคำสอนท่านเรียกวัตถุกามวัตถุอันน่าใคร่สิ่งที่จะอยากได้นั้นอย่างหนึ่งกับกิเลสกามคือกิเลสที่ทำให้ใคร่ความอยากที่เป็นตัวกิเลสมีราคะเป็นต้นวัตถุกามเป็นจะไหนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันที่น่าชื่นชอบใจเครื่องราดเครื่องหอมทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลานาที่ดินเงินทองบ้านเรือนนิคมราชเทนีรัฐและประเทศกองทัพคลังหลวงเป็นต้นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความติดใคร่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเชื่อวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่ากามทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตปัจจุบันกามที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกกามที่หยาบกามที่ละเอียดกามที่เร็วและประณีตเป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บันดาลเองและผู้อื่นบันดาลให้ที่ครอบครองเองหรือไม่ได้ครอบครองที่หวงแหนและไม่ได้หวงแหนทำที่เป็นกามาวจรทั้งหมดทำที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งหมดทำที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งหมดซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นอารมณ์ของตัณหานี่ชื่อว่ากามที่เรียกว่าชื่อว่ากามเพราะอัตว่าเป็นที่ตั้งแห่งความอยากเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามกิเลสกามเป็นไฉนความพอใจก็เป็นกามราคะก็เป็นการความชอบติดใคร่ก็เป็นกามความดำริก็เป็นกามราคะก็เป็นกามความคุ้นคิดติดใคร่ก็เป็นกามกามฉันทะกามราคะกามนันทิกามตัณหากามเสน่หาความเร่าร้อนกามความหลงในกามความหมกมุ่นในกามกามท่วมทับใจกามผูกรัดใจความถือมั่นในกามนิวรณ์คือเครื่องกั้นคือกามกามในข้อกามนี้แหละ
ว่าเป็นรากเหง้าเกิดขึ้นมาจากการดำริเราจักไม่ดำริถึงเจ้าแล้วเมื่ออย่างนี้เจ้าก็จักไม่มีเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะการประชุมพร้อมแห่งเหตุปัจจัยสามประการนะจึงมีการตั้งครรภ์เมื่อใดมารดาบิดาร่วมกันมารดาคราวฤดูสัตว์ทั้งหลายก็จะปรากฏเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการนี้จึงได้มีการตั้งครรภ์ขึ้นมารดาก็อุ้มท้องประคับประคองครรภ์นั้นตลอด9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมากทั้งเป็นภาวะที่หนักครรภ์ล่วง9เดือนบ้าง10เดือนบ้างแล้วมารดาก็คลอดทารกในครรภ์ด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอันมากอย่างเป็นภาระอันหนักแล้วก็เลี้ยงทารกที่เกิดขึ้นด้วยโลหิตของตนภิกษุทั้งหลายพระบรมศาสดาตรัสว่าในพระธรรมวินัยของอริยชนน้ำนมของมารดานี้คือโลหิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของกามให้เห็นว่ากามมันมีความสุขอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกามก็จะต้องมีเรื่องเหล่านี้แหละเมื่อเป็นคฤหัสถ์ชีวิตไปเกี่ยวพันก็จะต้องมีการเกี่ยวพันซึ่งกันและกันเมื่อมีการเกี่ยวพันซึ่งกันและกันแล้วก็จะต้องมีการตั้งครรภ์เมื่อตั้งครรภ์มาแล้วก็จะมีครรภ์ที่เจริญเติบโตขึ้นมา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างมารดาก็คลอดทารกด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอันมากนะอันนี้ถามว่าเป็นภาระไหมพระพุทธเจ้าเป็นภาระอันหนักมากและในขณะเดียวกันก็ต้องเลี้ยงทารกนั้นด้วยโลหิตของตนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยของอริยชนเนี่ยถือว่าน้ำนมของมารดาบิดาคือโลหิตก็คือโลหิตก็คือว่าสัตว์นั้นก็ต้องดื่มโลหิตของผู้ที่เรียกว่ามารดาต่อมาเด็กอ่อนคนนั้นที่ไร้เดียงสานั่นแหละนอนแบเบาะอยู่ก็ย่อมเล่นเล่นอะไรเล่นแม้แต่อุจจาระปัสสาวะของตนเองนะในขณะที่เล่นอุจจาระปัสสาวะของตนเองพระบรมศาสดาถามว่าเธอจะเห็นเป็นประการใดความสนุกอันนี้เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มกำลังสิ้นเชิงใช่หรือไม่พระก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้า